ต้นวันนี้เราไปดูเรื่องของสายป่านอภิญญาพร้อมทนายค่ะได้เดินทางไปที่ศาลอาญาในวันนี้เพื่อที่จะไปยื่นฟ้องครูดำน้ำข้อหาโพสต์หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ดำน้ำเสียหายและมีการเรียกค่าเสียหายถึง5ล้านบาทค่ะสายป่านอภิญญาพร้อมด้วยทนายความนายเกรียงชัยวิสิทธิ์สรอัตค่ะได้นำหลักฐานเดินทางไปที่ศาลอาญารัชดาเพื่อไปยื่นฟ้องครูสอนดำน้ำนายวรพันธ์อุดมพงษ์ที่มีการโพสต์ปิ่นประมาทด้วยการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียทำลายชื่อเสียงจนทำให้ธุรกิจอุปกรณ์ดำน้ำสินค้าที่สายป่านเป็นตัวแทนนำเข้ามาจากต่างประเทศเสียหายมูลค่ารวมถึง10ล้านบาทโดยทางด้านของสายป่านได้มีการแจ้งความคู่กรณีในข้อหาหมิ่นประมาทพร้อมเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทนะคะหวังที่จะให้เป็นกรณีตัวอย่างในสังคมซึ่งก่อนหน้านี้สายป่านได้มีการแถลงข่าวเตรียมเอาผิดคู่กรณีแล้วแต่ทางคู่กรณีเนี่ยไม่ได้มีการติดต่อเพื่อเจรจาใดๆจึงยังไม่ทราบเจตนาในการโพสต์ว่าหวังดิสเครดิตหรือไม่ค่ะถือว่าเป็นการแม้ว่าจะลบโพสต์ต้นเรื่องไปแล้วแต่ในเรื่องของความเสียหายเนี่ยกระจายเป็นวงกว้างจนเกิดความเข้าใจผิดและโพสต์ดังกล่าวยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีการยกเลิกการสั่งจองโดยตรงและทางบริษัทต่างประเทศที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้าได้ทราบเรื่องนี้เรียบร้อยค่ะชื่อคนที่มายื่นฟ้องก็คือนายวรพันธ์อุดมพงษ์ค่ะก็เป็นครูสอนว่ายน้ำคนนึงที่หมิ่นประมาทผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็Facebook ค่ะค่าเสียหายจริงๆเนี่ยพอมาตรวจดูแล้วเนี่ยมีมูลค่าเนี่ยเป็น10ล้านเลยแต่ว่าตัวป่านเองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจค้าความแต่ตั้งใจให้คดีเนี้ยเป็นตัวอย่างนะครับก็เลยเรียกแบบที่มันสมควรก็คือประมาณ5ล้านตอนนี้มีแค่คดีเดียวครับโพสต์ขอโทษตอนนี้ก็คงไม่คิดว่าทันแล้วค่ะเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วตัวต้นสังกัดบริษัทที่ต่างประเทศเนี่ยก็ทราบเรื่องแล้วด้วยมีการเรียกเขามาเป็นพยานอยู่ในเราเองอะค่ะเป็นคนของประชาชนใช่ไหมคะเป็นบุคคลสาธารณะดังนั้นการที่เราทําเรื่องนี้ให้มันเป็นกรณีตัวอย่างไปคิดว่าน่าจะเป็นกรณีที่ดีคือช่วงพีคเลยอะค่ะที่เรากำลังขายได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเปิดมาแล้วเรากะว่าเราขายได้แน่นอนแต่เขามาโพสต์โจมตีแบบนี้แล้วเฉพาะคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ก็เป็นหลายสิบคอมเมนต์นะถ้าในอนาคตนะคะทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นปั่นคิดว่าความเชื่อใจก็น่าจะกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นหรือผ่านการโพสต์ต่างๆมาค่ะไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของทางเราเป็นความผิดพลาดจากการใช้งานแต่ว่าก็ขอยืนยันไว้ตรงนี้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกหรือว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะขายของไม่ดีไม่มีคุณภาพให้กับลูกค้านะคะซึ่งทางด้านของศาลอาญารัชดาเนี่ยเขาจะมีการนัดพิจารณาครั้งแรกนะคะเรื่องของพิจารณาคดีในวันที่18มกราคมปีหน้านะคะ2564ค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ